สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่2 1ตุลาคม2567อยู่กับคุณโกกิติชัยไพยโรชยากุลและดิฉันกิติมาทารารัตนกุลค่ะครับประเด็นข่าวเช้าวันนี้ยังคงติดตามกรณีของ The ดีไอคอนรวมไปถึงความเคลื่อนไหวอื่นๆเะครับเรื่องของดีไอคอนเนี่ยถ้าจะว่ากันตามตรงเ,เรื่องของข่าวค่อนข้างจะซาซาลงจากสดาที่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็18บอสออผู้ต้องหากลุ่มแรกก็ถูกควบคุมตัว้เรรียยบอ แล้วนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียหายเนี่ยมีการเดินทางไปแจ uh. ้งความต่อเนื่องยอดผู้เสียหายทะลุ5,600คนแล้วก็มูลค่าความเสียหายทะลุ1,600ล้านไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทางตํารวจก็ยังคงเปิดให้มีการแจ้งความเดินคดีกันต่อเนื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะตัดตัดยอดก่อนใช้คำนี้แล้วครับตัดยอดเดี๋ยว31ตุลาจะตัดยอดก่อน รอบหนึ่งเพื่อจะได้สรุปสํานวนแล้วรีบส่งฟ้องผู้เสียหายขอภัยผู้ต้องหากลุ่มแรก18คนแต่ไม่ได้หมายความว่าพ้นจากสิ้นเดือนนี้จะแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้นะยังสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้ต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนก็จะเป็น กลุ่มต่อไปที่อาจจะเป็นสำนวนที่2แล้วรวมไปถึงอาจจะมีหมายจับผู้ต้องหากลุ่มที่2บรรดาแม่ขายบรรดาบอสบอสรอ,องลงมาก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับแต่นอกจากเรื่องของการดําเนินคดีแล้วอีกส่วนนึงที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของการอายัดทรัพย์สินใช่เพราะว่าเอาจริงๆก็ยังไม่ได้เยอะอย่างที่หลายคนคิดนะแล้วข้อมูลที่คุยกันในโซเชียลมีเดียสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็หลายคนมาวิเคราะห์ก็คือมันแน่าจะมีเงินนอกระบบบัญชีแล้วก็อาจจะถูกแปลงเป็นคริปโตเคอเรนซีไปแล้วด้วยซ้ำนะเพราะเขาดูบรรดาทรัพย์สินที่ไปยึดบอสแต่ละคนเนี่ยมันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแฟก์กับเขาด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะมีทรัพย์สินมาก่อนหน้านี้แต่ทีเนี้ยทรัพย์ที่แบบเกิดจากเรื่องของดีไอคอนก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าหนึ่งช่อโกงประชาชนจริงไหมตามข้อกล่าวหาที่บอกไปถ้าเกิดว่าช่อโกงจริงเนี่ยทรัพย์ที่อายัดไปชั่วคราวอันนั้นก็ต้องตกแล้วก็เพื่อจะได้เอามา หาแล้วก็คืในให้กับกลุ่ม<ช>ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะเพราะถ้าคุณไม่แจ้งความอย่างเงี้ยแล้วก็พิสูจน์ทราบได้ว่ากลุ่มบอสต่างๆเนี่ยทำผิดจริงอ่ะคุณก็อาจจะแบบกว่าจะได้ทรัพย์คืนมากกว่าจะอะไรมาอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมีต่างประเทศด้วยเห็นเมื่อวานนี้เป็นชายต่างชาติอ่ะลงทุนไปสองแสนน่ะคุณก็สองดีลเปิดสองดีลอะค่ะเขาอยากได้สินค้าไปขายจริงๆแล้วปรากฏว่าอาไม่มีสินค้าให้เขา เห็นป่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณเป็นระดับดีลเลอร์สามหมื่กว่าคนคุณแล้วต้องเท่าไหร่นะ9ล้านชิ้นหรอเก้าล้านกล่องสินค้า,าสินค้าต้องเป็น9คือเกือบ10ล้านชิ้นน่ะนะมันต้องมีกดดังใหญ่ขนาดไหนแล้วคือส่วนใหญ่ที่ไปร้องกันนะ่ะเขาก็อยากได้ของจริงๆเพราะเขาจ่ายเงินไปแล้วอเอาของไม่มีแต่ว่าในคลิปที่บอสแซมพูดตลอดเวลาคือเราไม่ต้องสต็อกของเอาไว้ เราะจะเก็บไปให้บริษัทเก็บ,บไปให้นะคะ,ะเดี๋ยวไปพิสูจน์กันตรงนี้แต่เมื่อวานไปยึดรถเพิ่มอีก4คันของบอสพอ3แล้วก็ของบอสกันอีกหนึ่ง <Yeah. S 2> ข้อหาเนี่ยตอนนี้ยังเป็น2ข้อหาหลักก็คือช,ช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบคอมนะแต่ว่าแนวโน้มเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มตํารวจก็พยายามรวบรวมทาสานวนอยู่อย่างที่บอกว่าลักรรษณะธุรกิจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างอําพรางการทันธุรกรรมคือเอาสินค้าบางหน้าใช้คําอย่างนี้เถอะเพราะฉะนั้นการจะแจ้งข้อหาผิดพรกรกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยก็ต้องให้เวลาตํารวจหน่อยนะครับ mm hmm. แต่มีแนวโน้มจะแจ้งความข้อหานี้เพิ่มแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข้อหาฟอกเงินอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวรอดูในช่วงสัปดาห์นี้ ส่วนเรื่องของเทวดาก็ยังต้องลุ้นด้วยใจคอตุ้มตุ้มต,มต่อมต่อมนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาตามหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของบอสพอลที่ว่ากันว่าเป็นโทรศัพท์ที่เอาไว้ใช้อัดเสียงเวลาถูกขู่กันโชคซัพ์เรียกตบซับเนี่ยแล้วโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวอยู่กับทางด้านของคนขับรถ ทางด้านของสอบสวนกลางออกมาบอกแล้วนะครับว่าเจอตัวคนขับรถเรียบร้อยมีการนำโทรศัพท์ส่งมอบไปกับเจ้าที่ตำรวจเรียบร้อยหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องดังกล่าวแล้วจะมีการออกหมายเรียกออกหมายจับใครเพิ่มเติมบ้างก็ต้องติดตามกันไม่รู้พาสปอร์ตแกะได้ไม่ต้องแกะไปที่เออไปที่เคาะไปที่คุกเลยไปหาบอสพอลเลยก็ผู้ต้องขัง ปรับตัวได้มากขึ้นใช่ไอ้น,นิยายต่างๆที่ออกมาคุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนเนาะ <c oughs> แล้วคือยังไงคุณเมทีเนี่ยติดคุกแล้วเพจคุณเมทีรู้ได้ยังไงอะเขาบอกว่าเป็นแฟนเป็นแอดมินดูแลแล้วแอดมินไปเยี่ยมมัง้งแล้วก็เหมือนกับได้พูดคุยกันเขาเล่าให้ฟังสอรอนอะเรื่องคนอื่นขนาดนี้ไม่ดูแลเรื่องตัวเองก่อนหรอนี่อันนี้ข้องใจสุดตัวนะฉันไม่ได้ว่าคุณเมทีหรือใดๆนะแต่ว่าแอดมินเพลาๆนิดนึงไม่ใช่เรื่องของคุณเมทีอะเป็นเรื่องของคนอื่นอะ รัชทันเขาบอกว่าชี้แจงเลยนะว่าไม่ได้ถึงขั้นกดออกันอะไรอย่างนั้นคือนิดนึงค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องเล่าเยอะขนาดนั้นไม่แม่แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่คุณเมทีเนี่ยอยู่ในนั้นมานาน<ข>าแล้วสนิทกันลรอแล้วเขาก็เขาเรียกว่าอะไรทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยไปออดูแลแดนสองซึ่งเป็นแดนแรกรับแดนพยาบาลดูแลกักโรคคนที่เข้าไปก็เลยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอะ่ะเข้าใจคุณเมทีดูแลในนั้นได้แต่แอดมินอ่ะเอาเรื่องคนในนั้นมาบอกอ่ะถามหรือยัง <c oughs> แต่ละคนเขาอยากให้เอาเรื่องเขามาเล่า,าหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เออเราก็เชื่อกันเป็นตุกเป็นตะแล้วก็แบบ นี่มันละครคุณธรรมในคุกมันก็ไม่ได้ไงเอาเขาก็มีสิทธิ์อยู่เขาอาจจะไม่อยากให้เอาเรื่องของเขาอะไรขัดชงขัดะไปรู้เขาสมหมดเลยแล้วเอามาเล่าหมดเลยอีกคนหนึ่งที่งานเข้าคือท่านวรวชิระเมธีตอนนี้ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นไอภาพที่นั่งบนหิมะตอนนี้ญี่ปุ่นยังไม่มีหิมะใช่ไหมพี่เอริสน่าจะภาพเก่าอรอยภาพเก่าเออแต่ทุกคนก็แบบนี่ไงไปเที่ยวหิมะไม่มีหน้านี้ยังไม่มีหิมะใช่ไหมคะพี่เอริพี่เอริบอกเรามาหน่อย เมื่อวานพี่แจ็คโรนัสชัเอะเดี๋ยวเขาจะไปที่ฮอกไกโดเพราะออฮอกไกโดก็ยังไม่ใช่ <laughs> ยงังตอนนี้ยังไม่มีหิมะแบบนั้นใช่ไหมพี่เอริคอนเฟิร์มกับเราหน่อยเป็นภาพกล่าวแต่เอาละ่ะใครจะวิาพากษา์วิจารณ์ก็ว่ากันไปจะเหมาะด้วยกิจของสงหรือไม่ว่ากันไปแต่ที่อาจจะดูเป็นงานเข้าคือที่ของไร่เชิงตะวันว่ากันว่าขออนุญาตใช้เป็นสถา,านปฏิบัติธรรมก็ส่วนหนึง่งหลังจากนั้นที่บวมที่งอสี่สิบกว่าไร่ เดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบนะคะคทางกรมทรัพยากรเนี่ยจะเชิญทางาท่านวอเนี่ยมาดูว่าไร่เชิญตะวันขอใช้งานจริงเท่าไหร่ ทำไมมีรายงานว่าไร่มันบวมออกมาได้ไอ้น,นี่แหละจะน่ากลัวกว่านะคะ,ะรวมไปถึงสัปดาห์นี้ประเด็น,นการเมือง <c oughs> เรื่องหุักษินต้องตามกันต่อยาวๆนะครับมีความเคลื่อนไหวทั้งฝั่งของผู้รอแล้วก็ฝั่งกะกะตนะ <c oughs> ะเรื่องของคน <c oughs> ที่ไปยื่นกะกะตก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็ให้มีการตรวจสอบว่ามีการครอบงงครอบงำพักเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพักรงพักร่วมอะไรหรือไม่อย่างใดเนี่ยทางในทะเบียนพักดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วคาดว่ามีหมูลก็เลยตั้งกรรมการสอบนะครับมีการให้ราย ละเอียดมาเบื้องต้นแล้วว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันสัปดาห์นี้จะมีเรื่องยื่นไปเพิ่มเติมอย่างน้อย2ประเด็น<ฆ>เรื่องของคุณเดินไกลเนี่ยจะยื่นกกตตรวจสอบคุณอุงอิงแผดทองทานเรื่องของคุณทักษิณครอบงาหรือไม่อันนั้นว่าไปเพราะเป็นประเด็นที่เคยพูดมาแล้วอีกเรื่องหนึ่งต้องจับตาจริงๆได้ยินคุณชันชัยอิสระเส,าะสะนารักอดีตสะสะประชาธิป,ปัตย์เนี่ยให้ข้อมูลมาแล้วสักระยะหนึ่งนะเรื่องที่คุณทักษิณไปอยู่ชั้น14เนี่ยคือถ้าไปแค่รักษาตัวแล้วกลับเนี่ยไม่มี นี้เนี่ยตามขั้นตอนแล้วจะต้องทําหนังสือจากรชาชทันขออนุญาตไปที่ศาลและให้ศาลเป็นคนออกหมายให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่อย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคุณจชาชัยตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะฉะนั้นอาจจะถือว่าระยะเวลาที่คุณทักษิณอยู่ชั้น14ีเนี่ยไม่ได้ถูกจําคุกอยู่หรือไม่อย่างใดและเรื่องนี้ศาลอาจจะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เอาไปคุย ในดินเนอร์ดินเนอร์ทอล์กเพราะคืนนี้เขามีนักเรียนเขาว่าอะไรนะทานข้าวเลกูลลานะคุณก็ติดใจประโยคนี้ข้องใจมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูก็ฟังๆอยู่แต่อะไรก็ฟังๆอยู่ว่าอะไรวะกินข้าวเด็กกุลาเก็จะขอไปทานข้าวเรกูล่า คือกินข้าวปกติตอนสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยเขาจะมีเจ้าภาพใช่ไหมคะมมมแต่ละพัคใครเป็นเจ้าภาพพลังประชารัฐเอ่ยใครเอ่ยทีเนี้ยพอคุณเศรษฐาไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าตกจากเกาอี้นายกไปแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลคุณแพทองทานเธอก็แบบมรสุมเยอะนะเกือบสองเดือนเพราะฉะนั้นเอาซะหน่อยหลายคนก็ไปถามเมื่อวานนี้ไปถามใครเนาะไปถามคุณประเสริฐจันทะละหวงทองจะคุยไหมเรื่องนิรโทษกรรมอย่างนี้เรื่องประชามติอย่างนี้ เราก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เพราะมันเป็นปัญหาใหญ่บบเลยนะดูแลพรรคร่วมเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับทางพรรคื่อไทยหลายข้อ,อ,อหลายประเด็นแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องคุยกันอยู่ดีสําหรับคืนนี้ยังไงก็ต้องคุยอะค่ะ,ะแล้วก็อาทิตย์นี้เรื่องอผลการศึกษานิรโทษกรรมชุดของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินที่แบบตอนแรกคุณภูมิธรรมบอกเขาไม่น่าจะเอาเข้าสุดท้ายก็เอาเข้าเอาเข้าแล้วแบบประธานคุมการประชุมไม่อยู่อะ,อะพี่เชษเชื้อเมืองพานอะ เออก็พูดก,กันไปผมปิดการประชุมครับแล้วก็เดินไปเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ทิศนี้อาจจะเอาเข้าไปอีกเราก็ต้องลงลงได้ยินว่าเดี๋ยวจะโหวตกันวันที่24ตามวาระ เอาเลยลูกพี่ลุยเลยคนดีเต็มที่ไปเลยจ้ะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการวันนี้พอจะมีเวลานะเดี๋ยวจะไปไล่เรียงอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากกรุงเทพธุรกิจน่าสนใจเรื่องของบอร์ดแบงก์ชาติอ๋อนี่ก็เรื่องหมูเด้งไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจะมีการเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ในตอนแรกเนี่ยเขาเอาเรื่องเข้าเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาสุดท้ายบอกเลื่อนไปเป็นช่วงพฤศจิกายนข้อมูลล่าสุดเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกําหนด อาจจะไปถึงช่วงต้นปีหน้าด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็คุณสมบัติเพราะว่าแคนดิเดตประธานบอดสามคนที่ส่งไปว่ากันว่าก็ฝ่ายกันเมืองส่งไปทางนั้นะหนึ่งในนั้นก็เรื่องคดีบูลล็อกแฮะแต่ก็จบไปแล้วนี่ปปชจะอุทธร์ไงโอ้ ใช่ค่ะว่าโอ๊ย <c oughs> อ่ะไปไปดูเรื่องแรกก่อน <c oughs> ก็นแล้วกันค่ะยืออ๋อแล้วก็วันนี้ช่วงที่3พี่วีวารินสัจเดลกับข่าวต่างประเทศรออยู่นะคะ <c oughs> พาไปดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ตํารวจเองเนี่ยยังเปิดรับแจ้งความกรณีผู้เสียหายจากคดีจิไอคอนกรุ๊ปนะคะโดยสอบสวน ออกองบัชการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ CIB เนี่ยมีการตรวจสอบยอดของผู้เสียหายที่เดินทางมาแจ้งความกรณีบริษัทไอคอน r o u p ปจำกัดกับพวกมีพฤติกรรมช่อโกงนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยที่เขาให้ไปแจ้งเอาไว้ที่ไปสอบปักที่ไปให้ปักคำกับทางพนักงานสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลเนี่ยเธอดูเอาแล้วกันญาติใครบ้างหรือเปล่าแล้วไปนะ ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการ,กรเกษียณคุณโก้เห็นวันนั้นมีคลิปของช่องไหนเอามาเผยแพร่บอกว่าเนี่ยดูสิว่าถ้าเกิดดารายุ90กก็จะเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่วัยเกษียณย่างเงเขาก็จะแบบอุ้ยพี่แซมยุรนันคือมีผลค่ะดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยมีผลเนี่ยดูสิไปหลอกเงินเขานะ่ะยอดผู้เสียหายที่เขาไปให้ปักคำกับทางสอบสวนกลาง19ตุลาคมเนี่ย สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว165รายมูลค่าความเสียหายเอาเฉพาะวันที่19นะคะคุณผู้ชม55.7ล้านบาทค่ะถ้าดูยอดสะสมตั้งแต่1 0ถึง20ตุลาคมยอดณนะเวลา15นาฬิกาเนี่ยมีผู้เสียหายสอบปากคำไปแล้ว2,875รายและมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำแล้วเนี่ย979ล้านบาทเศษนะคะศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปข้อมูลการรับแจ้งความค่ะ อันนี้ของนครบาลน,นะแล้วก็ที่ภูทรต่างๆด้วยของสอปกตรค่ะประจำวันที่19ตุลาคมผู้เสียหายมาแจ้งความที่เนี่ย892รายมูลค่าความเสียหายเนี่ย207ล้านบาทเศษถ้ายอดสะสมที่มาแจ้งความที่นี่นะคะ18กับ19ตุลาคมสอบปากคําไปแล้ว2773รายมูลค่าความเสียหายรวมแล้ว632ล้านบาทเศษค่ะ ส่วนกรณีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศอันนี้ยอดรวมยอดรวม5 6า8รายค่ะมูลค่าความเสียหายนี่กว่า1,611ล้านบาทนะคะไอ้อย่างเงี้ยแม่ทีมที่เขาไปออกรายการเขามาแจ้งความได้ปะหรือเขาไปแจ้งก่อนหน้านี้แล้วม่แน่ <มา S 2> จ้ง,จงีหลายคนพี่ <คน S 2> ก<อ>บไมโครมาแจ้งความหรือยังเขาเขาไปให้ข้อมูลนะแต่ การให้ข้อมูลของเขาก็ยังงงอยู่ไปในฐานะอะไรพยานผู้เสียหายพยานพยานผู้เสียหายที่เคยได,ได้เงินไปแล้วเป็น,ยนพยานผู้เสียหายได้ไหมพยานผู้เสียหายที่เคยไปออกรายการพี่ต่อยกับออบอสสวยมาแล้วงี้วะหรือหรือแม่ทีมที่ไปนั่งรายการคุณหนุ่มกัญชยัยอะอแอร์โฮสเตสคนสวยนั่น่ะหรือบอสอีกคนหนึ่งผมยาวๆที่เป็นภรร,รายาอายการที่เขาไปตรวจสอบว่า เป็นผู้เสียหายกี่โมงก่อนจะเป็นผู้เสียหายได้มาแล้วกี่ล้านคนนั้นไปไปไปลงบันลงบันทึกด้วยหรือเปล่าไปแจ้งความด<ม>้วยหรือไม่แน่ใจเราอยากรู้เหมือนกันนะแต่ในความหมายก็คือ,อต่อให้ใครไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าคุณมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยเดี๋ยวรอบสองรอบสามมีนะครับถ้าเกิดว่าทําผิดไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแต่ว่าแบบกลับตัวกลับใจแล้วโยนโดนหลอกเช่นกันเงี่ยนะปะไม่เกี่ยวมันอยู่ในอายุความเอาผิดได้คดีช่อโกง อายุความไม่เท่าไร่พฤติกรรม,มไปเด็กพฤติกรรมคุณก็ว่าเฮ้ยตอนแรกเราก็ลงเรือลําเดียวกับเขานั่นแหละแต่พอตอนหลังปุ๊บอา้าวไอ้เราก็โดนกินรวบไปอีกทีหนึ่งอ,อย่างเงี้ยเราจะเป็นผู้เสียหายด้วยไหมคะรอดดู <c oughs> ในส่วนของทรัพย์สินค่ะคุณผู้ชมตํารวจยึดทรัพย์มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ใช้คําว่าอายัดเถอะอายัดมาประมาณ225ล้านบาทนะคะมีรถยนต์29คันบ้านและที่ดิน3แปลง เงินสดอีกกว่า7 5็0ล้านแสนบาทแล้วก็ทรัพย์สินอื่น,นๆ151รายการไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆแล้วก็มีอาวุธปืนอีก2กระบอกนะคะโดยศูนย์ที่จะรับแจ้งความร้องทุกขคดีดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศเนี่ยมีศูนย์ของสอบสนกลางเนี่ยเป็นโมเดลต้นแบบอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เขาอยากจะให้เป็นการลดความยุ่งยากในการแจ้งความนะคะและ ห้ามปฏิเสธการรับแจ้งความโดยเด็ดขาดนะคะตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนเองกําลังอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลจากการสอบปากคําผู้เสียหายข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนแล้วก็วัตถุพยานต่างๆตลอดจนข้อมูลจากการสอบปากคําผู้เสียหายที่ไปร้องทุกข์แจ้งความทั่วประเทศด้วยถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเขาจะแจ้งสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งสอบสวนกลางออกมาเตือนนะคะว่าทรัพย์สินอื่นของผู้ต้องหา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่า้วยการป้องกันและการปรับปรามการฟอกเงินหากมีการโอนย้ายถ่ายเทเปลี่ยนสภาพเช่นมีเงินเป็นถุงเป็นถังและแปลงเป็นคริปโตตามรายงานที่บอกโคชคนหนึ่งใช่ไหมแล้วอย่างนั้นอะอายัดได้ไหมคุณโก้แปดพันกว่าล้านนั่นนะคะยากมากครับเพราะว่าก่อนที่จะมีหมายจับถูกปะ่ะคือลแล้วนะเราไม่รู้ด้วยว่าเขาแปลงเป็นคริปโตลักษณะแบบไหนอะไรอย่างใดแล้วมันถูกเทรดต่อไปแบบไหนอะ ต้องหาฮาร์ดแค์ให้เจอแล้วอยู่กับใครก็ไม่รู้ด้วยซ<ก>้ำอ่ะตัดไปเลยดีกว่าว่าถ้ามีจริงก็หายเข้าก <8, S 2> ลิปมเมฆอ่ะเนี่ยค่ะเขาเตือนนะคะปัจจุบันถ้าทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าจะได้มาอย่างไม่ถูกต้องแล้วคุณให้ญาติให้คนสนิทให้ใครก็แล้วแต่ไปเปลี่ยนแปลงยักย้ายถ่ายเทมีความผิดทั้งหมดนะคุณจะโดนด้วยนะคะฐานฟอกเงินนะ ระวังโทษจำคุกตั้งแต่1น0ถึงสิปีปรับ20,000ถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์กรณีมีข้อสงสัยหากต้องการแจ้งเบาะแสปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกขายทองรูปพันธฑ์ขอยไย่ลืมนะจ๊ะแม่ตักกับป๋าเบียนะแล้วก็กรณีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยคุณถามมาได้เลยที่สายด่วน1599และถ้าคุณไปรู้ไปเห็นนะ ว่ามันมีการฟอกเงินของกระบวนการนี้ก็แจ้งมาได้ที่สอบสวนกลางเช่นเดียวกันนะคะครับขณะที่เรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับทางด้านของสอบสวนกลางเนะี่ยเขาก็มีการหารือกันกับทางกองบังคับการปราบปรามการรัาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะเข้าร่วมสอบสวนคดีนี้ด้วยนะครับล่าสุดทางด้านของพลตร,ตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางหารือกับทางพลตร,ตรีพุทธิเดชบุญกระพือ พ่วการตํารวจอาจยากรรมเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็มีรายงานว่าสําหรับฐานความผิดที่เตรียมจะแจ้งข้อหา18คนที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจํานั้นก็จะมีความผิดฐานฟอกเงินนะครับรวมไปถึงความผิดอื่นๆเช่นความผิดตามพระชก,กําหนดการกู้ยืมเงนินเป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้แหละถึงจะเป็นข้อหาเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงนะรวมไปถึงข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรน,นะครับเพราะพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยมีลักษณะเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรม,รมคือแบ่งหน้า หน้าที่กำหนดหน้าที่ร่วมกันการทําความผิดนะครับโดยการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั้นทีมสอบสวนก็จะมอบให้ทางสอบสวนกลางเข้าไปแจ้งข้อหาในเรือนจําคาดว่าจะสรุปได้ในสัปดาห์นี้นะครับชุดพนักงานสอบสวนจะประสานกับทีมสืบสวนที่มีตํารวจกองปราบเป็นตัวหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ทรัพย์สินเพื่อได้หลักฐานเชื่อมโยงไปสู่ความผิดฐานฟอกเงินด้วย หลังจากมีการแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วทีมสอบสวนจะหาหรือกันอย่างใกล้ชิดกับทางเทียสัยว่าจะรับสำนวนไปดำเนินการต่อหรือไม่อย่างใดเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เข้าเกณฑ์คดีพิเศษเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เทียสัยก็จะมีการพิจารณานะครับส่วนการขยายผลไปสู่การจับกุมผู้ต้องหากลุ่มที่2นั้นพนักงานสอบสวนกาลังรวบรวมหลักฐานและให้ชุดสืบสวนแกะรอยซึ่งจะต้องมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหาในกลุ่มต่อไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพนักงานของบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ลงนามในเอกสารที่มีผลทางกฎหมายและคงต้องใช้วราในการตรวจสอบหลักฐานอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจเจ้าที่ตํารวจนะวันอาทิตย์ที่แล้วเห็นอาจารย์อนท์เนี่ยแกเข้าไปเป็นพยานผู้เชวชาญให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตํารวจด้วยบอกว่าไปดูสภาพตํารวจเนี่ยทำงานกันแบบไม่ได้หลับได้นอนโซมกันทุกผู้คนเพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีร้อนไงคุณโกแล้วก็ เอาจิงก่อนอันนี้มันก็มีข่าวไม่ใช่เร้อว่าตำรวจไม่รับแจ้งความผบออตรก็เลยขันน็อตอันนี้พูดกันตามตรงนะพี่ๆตำรวจอย่าโกรธกันมันมีข่าวว่าไม่รับแจ้งความ <c oughs> ไม่งั้นท่านจะกำชับหรอกว่าให้รับแจ้งความทุกสอพอ,อ,อทุกสอนอนะ <c oughs> ถ้าไม่รับแจ้งความมีความผิดทางวินยัย <c oughs> แปลว,ว่ามันอาจจะเคยมีกรณีเกิดแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะสิ้นสุดเดทไลน์อันนี้เรียกว่าเป็นล็อตแรกก็แล้วกันภายในสิ้นเดือนนี้ เพราะฉะนั้นไปแจ้งความนะคะเขาจะได้รีบสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องก่อนเขามีเวลาในการสอบปากคําผู้ต้องหาเนี่ยสิวันก่อนผัดละสิบสองวันได้ทั้งหมด7ผัดแต่ว่าเขากําหนดว่าเขาจะทําให้เสร็จเนี่ยกลุ่ม18คนแรกเนี่ยภายในประมาณเดือนครึ่งมั้งสี่สกว่าวันใช่แล้วกลุ่มต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มือถือบอสพอที่ว่ากันว่าความลับทุกอย่างอยู่ในนั้นเนี่ย ถึงมือตำรวจแล้วนะคะคือคนขับรถอะถ้าไม่เอามาให้อะก็จะโดนด้วยสมมติร่วมคิดถูกปะถ้าเอามาให้เกิดนายออกมาได้อะชอหอรอนะเราจะรอไม่หรอกเราตั้งข้อสังเกตเหมือนคลิปแรกที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความตั้งใจปล่อยจากฝั่งพอลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะสั่งกันไว้แล้วด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวหาจอกอมนะเอามาจัดการให้หมดบิ๊กพอล มอสพาลไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังจริงรวบหมดไม่สนใครพลตำรวจตรีจรุนเกตปานแก้วรองผู้ชการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพูดถึงกรณีการตรวจสอบคลิปคุณผู้ชมคะไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองนะคะในคลิปนั้นว่ากันว่ามีทั้งนักร้องเรียนทำไมต้องอัดเสียงนักร้องเรียนขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีอธิบดีกรมข่าวอันนั้นชัดเจนที่สุดว่าอะ มีเรื่องทุจริตสอบว่าจะทุจริตในหน่วยงานของท่านใช่ไหมนักร้องเรียนรู้เรื่องเอาไปขู่คุนก็กรมคุณเนี่ยมันมีคุจร,ริอยากให้เราร้องเรียนไหม,มถ้าไม่อยากเอาค่าเปิดบินมาให้พี่หน่อยอพี่จะได้ไม่ไปร้องถ้าไม่เปิดบินกับพี่มาพี่ร้องนะม,มีปัญหานะอ่าพองคงวเดินอย่างนี้เขาก็เลยอัดเสียงไว้แล้วก็มีนักการเมือง น่ากลัวจริงๆเบื้องต้นเนี่ยบิ๊กเต่าบอกว่าสั่งการให้พลตรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปไปป,ประสานข้อมูลร่วมกับทางตำรวจบกปอทอนะคะตรวจสอบไฟล์เสียงต่างๆในโทรศัพท์มือถือของนายวรัตพลที่อเอาไว้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนจะมีการเชิญนกักการเมืองชื่อดังหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงมาให้ปากคำไหมส่วนนี้บิ๊กเต่าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการพิสูจน์ก่อนว่า เป็นคลิปเสียงจริงหรือไม่ตัดต่ออะไรยังไงหรือเปล่าและให้ความเป็นธรรมกับทุกไฟลยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติและทีมตำรวจบอกอปปป,ปจะมีการประชุมย่อยนอกรอบเพื่อหาหรือแนวทางการทำงานนะคะรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการติดตามตัวในเอกคนขับรถส่วนตัวของนายวรพล์เพื่อตามหาโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ในเอก ติดต่อเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายเพื่อส่งมอบโทรศัพท์ให้กับตำรวจแล้วนะคะโดยนเอกยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะนำโทรศัพท์ของบอสไปซ่อนแต่ประการใดนะเพียงแต่ว่าจะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปให้เลขาส่วนตัวของบอสพอดูแลเก็บรักษาไว้แต่พอทราบเรื่องว่าตำรวจต้องการจะยึดไห้เป็นหลักฐานรีบเอามามอบให้ทันทีเลยค่ะส่วนข้อมูลในมือถือเครื่องดังกล่าวนคาดว่าน่าจะเป็นคลิปเสียงที่วรัตพลเนี่ยเคยแอบบันทึกเก็บเอาไว้ ขณะที่ไปสนทนากับพวกนักร้องเรียนนักการเมืองต่างๆที่พยายามจะเข้ามาเจรจาขอรับเงินเฮ้ยนี่มันมาเฟียนี่นาคุณก็ขอเจรจาว่าจ่ายเรามาเราดูแลเองจ่ายค่าคุ้มครองนะคะตามคำกล่าวอ้างของเจ้าตัวที่เคยให้ปากคำไว้เพราะว่าพอเขาบอกเขามีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องเครื่องหลักถูกยึดไปแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่เขาเอาไว้ใช้ติดต่อธุรกิจต่างๆส่วนอีกเครื่องหนึ่ง ให้ในเอกเป็นคนเก็บรักษาเอาไว้อันนี้ก็เจตนาชัดเจนนะว่าถ้าเกิดพี่ไม่รอดนะเอกนะอันนี้เอกเอาไปเอาไปวางบินเอ,เอาไปได้เลยนะเอกนะแล้วก็เอาไว้อัดเสียงกลุ่มคนที่ชอบโทรเข้ามาข่มขู่เรียกเงินนะคะหากเจอว่ามีคลิปตามที่บอสพอบอกจริงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในการคลี่คลายปมด้วยตอนนี้ส่งให้บอกอปอ,อทอตรวจวิเคราะห์ ข้อมูลภายในนะคะเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีบุคคลใกล้ชิดพอทราบรหัสพาสเปิดเครื่อง <c oughs> ก็เลยไม่สามารถเปิดเครื่องได้ไปที่เรือนจําเลยไปที่เรือนจําเลยไปหาพอเลยถูกไหมอะ่ะไม่ยากไม่ยาก ครับอ,อย่างไรก็ตามเรื่องของการถูกหลอกหลองของคนไทย,นยที่ว่ากันว่าติดอันดับต้นๆของโลกนะครับ mm hmm. ข่าวสัหดาห์ที่แล้วบอกอันดับสนะสถิติปี -66 บา mm hmm. งชาติบอกเราโดนหลอกไป36ล้านคน mm hmm. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กรณีไอคอนอย่างเดียวมันมีกรณีมีอะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดนะ mm hmm. ล่าสุดแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่รอดนะครับเพจ e ีซอขยี้ข่าวเนี่ยมีการโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้บอกบ้านแชร์น้องแครอท ล้มแล้วน้องแครอทเนี่ยเป็นชื่อเล่นที่ชาวเน็ตเอาไว้เรียกพระสงฆ์นะ,ะจ,รจริงๆมันมาตั้งแต่ช่วงความเคลื่อนไหวการเมืองก่อนหน้าน,นี้แล้วละ่ะว่าไปไม่เป็นไรเป็นวงแชร์ลุกโซครับของสงอีสานว่ากันั่บมูค่าความเสียหายแต่หลักพันล้านหลายคนก็งงว่าเอ้าเป็นพระจะไปเล่นแชร์ทาไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในรายละเอียดเนี่ย เป็นการหลอกลวงพระสองฆ์อยู่ในภาคอีสานเป็นหลักเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทขายฝันแห่งหนึ่งอ้างว่าไม่เกิน5ปีจะได้บ้านได้รถแอดมินเพจยังบอกด้วยว่ากิเลสช,ชัดๆสงสารน,นะแต่ขอจุดๆ,ๆด้วยชื่อบ้านแชร์แครอทนั้นลูกเพจเป็นคนตั้งให้ในะครับสืบเนื่จากบริษัทแห่งหนึ่งเข้าไปหลอกพระสงฆ์และชาวบ้านร่วมลงทุนโดยการจัดสัมมนาอบรมต่างๆแล้วก็ชักชวนคนเพื่อหาเครือข่ายเริ่มต้นเฉลี่ยคนละ ขั้นต่ำนะคนละ3ามแสนพระเงินเยอะกันขนาดนั้นเลยเนาะใชะ่แล้วก็เคสนี้เนี่ยทางคุณอี้แทนคุณจิตอิสระจะเป็นผู้ดูแลผู้เสียหายให้นะครับมีคอมเมนต์ในเพจอีซอขยี่ข่าวอีซอด้วยบอกว่าเคสนี้น่าจะพันล้านเหมือนกันเดียายรับเรื่องแล้วแต่ยังคงเงียบอยู่บางคนลงหลายพอร์ตเป็น10พอร์ตก็มี คนที่รู้จักสองสาคนเสียหายคนละ2อถึงสล้านบาทครับอ,อันนี้คือแชร์ลูกโซ่นะไม่ต้องไปถามหาสินคสินค้าคือหล,ลอกไปอบรมสัมมนาตามภาพที่เห็นขายฝันว่าเนี่ยลงทุนกับเรานู่นนั่นนี่ผลตอบแทนงอกเงยกี่ปีได้บ้านได้รถสุดท้ายก็สภาพอย่างนี้แหะครับ no comment <laughs> no comment ไปคอมเมนต์ในข่าวดีกว่า อันนี้ก็ no comment คือไม่ดีกว่าไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าจากกรณีที่ท่านมอวชิระเมธีเนี่ยมีวิวาทะนะคะกับคุณหนุ่มกัญชัยก็ปรากฏว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการไปขุด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 กันมาเออท่านมรไม่ต้องห่วงคุณหนุ่มกัญชัยยังเคยโดนขุดเลย<ม>ตอนที่แบบไปให้บอลสวยมาในรายการแต่โอเคเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าตอนนั้นไม่รู้จริงๆแต่พอรู้ปุ๊บก็โอเคไม่ให้มาในรายการเลย แต่ทีนี้ท่านวอลก็ถูกขุดเช่นเดียวกันมีหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไร่เชิญตะวันนะคะว่าขออนุญาตถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้นายชีวภาพชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุธิสภาท่านเป็นอดีตอธิบดีขอภายอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยักไพ จำชื่อท่านได้เนาะชีวภาพชีวธรรมเมื่อก่อนมีกรณีประเด็นเรื่องของพื้นที่ป่าการลุกป่าเนี่ยจะได้ยินชื่อแล้วก็เห็นท่านเนี่ยลงปฏิบัติหน้าที่เลยคุณชีวภาพให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบไร่เชิญตะวันของท่านวอวชิระเมธีนะคะว่าขออนุญาตถูกต้องหรือไม่บอกว่าอย่างนี้รับทราบว่าที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสมวนรแห่งชาติจากการตรวจสอบก็มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมป่าไม้นั่นแหละค่ะ คนอนุญาตเป็นหน่วยงานจังหวัดเนื่องจากกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ทางจังหวัดพิจารณาสิ่งที่ได้เห็นวันนี้คือสังคมสนใจเรื่องนี้กรรมธิการจะนำเข้ามาพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน22ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารก็ต้องตรวจให้ชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่อะไรใช้ประโยชน์ถูกต้องไหมตามที่สาธารณชนสงสยัยเดี๋ยววันอังคาร22ตุลาคมนี้เนี่ยจะได้เอาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน และถ้าเป็นไปได้ถ้าทันเนี่ยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วจะขยายผลว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะได้ตอบสาธารณชนได้ทั้งนี้กรรมธิการจะทํางานคู่ขนานเป็นตัวกลางในการประสานตามหลักปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องให้ได้ข้อยุตินะคะกรณีนี้เนี่ยคุณชีวภาพบอกว่าคล้ายกับเขาหน้าเกิดที่จังหวัดภูเก็ตอือใช่ เขาน้าเกิดจําได้ไหมแล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วที่มีเหตุดินสไลด์ลงมาเพราะว่ากันว่าก็ไปงอกพื้นที่ตัวเองจนไปกระทบต่อสภาพแวดล้อมนั้นรอบๆแล้วมีคนเสีอชีวิตด้วยนะคะจากกรณีดินที่ถล่มลงมานั่นน่ะคือเขาน้าเกิดเนี่ยก็อยู่ในเขตป่าสงวนเหมือนกันขออนุญาตใช้ประโยชน์เหมือนกันค่ะเขาน้าเกิดเนี่ยขอไปจํานวนหนึ่งอ่ะอยู่ๆไปที่ดินมันงอกออกมาได้นะคะ ที่ดินม,มันงอกเกินกว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตอันนี้ถือว่าผิดเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดก่อนที่เปรียบเทียบกันได้คือใช้ประโยชน์ตัวเดียวกันใช้ระเบียบตัวเดียวกันในการขออนุญาตและการขออนุญาตบางทีเนี่ยไม่ใช้มูลนิธิหรือวัดแต่จะใช้เป็นสำนักพระพุทธศาสนาเป็นขอเป็นคนขออนุญาตนะคะนี่ก็ต้องไปตรวจสำนักพระพุทธด้วยถูกป่ะ<ๆ>คนก็เลยแซวว่าทำไมสำนักพระพุทธบางเรื่องจึงเงียบจัง ขอเข้ามาในนามของบูลนิธิก็ว่ากันไปเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเท่าที่ทราบเนี่ยใช้3หน่วยงานในการขอขอไปร้อยกว่าไร่ค่ะต้องไปดูว่าทั้ง3หน่วยงานที่ขอไปร้อยกว่าไร่เนี่ยพิกัดอยู่ตรงไหนสมเหตุสมผลเป็นไปตามระเบียบหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือตามระเบียบเนี่ยป่าสงวนขออนุญาตใช้พื้นที่ทํากิจกรรมได้ตามระเบียบกฎหมายที่แนบเอาไว้เพียงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตท,ที่ขอไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เช่นขอหไร่แต่ว่าทำเกินไป10ไร่แต่วัตถุประสงค์เดิมมันที่ไปขออันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหม่ะขอหไร่เกินไป10ไร่มันก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ตรวจไม่ยากลัคุณชีวาภาพบอกนะคะแต่ต้องไปดูรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆเงื่อนไขต่างๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วขอไปทำวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องไม่ตรงกับความถูกต้องนะคะตรงนี้ก็ต้องไปดูไปตรวจสอบไปถูกต้อง จะขอด้วย3หน่วยงานแบ่งเป็น3พื้นที่จะมีอะไรคาดเคลื่อนยังไงหรือไม่ครับเดี๋ยวความคืบหน้าสัปดาห์น,นี้น่าจะได้ทราบกันนะครับจากประเด็นเหล่านี้ไปต่อกันที่เรื่องการเมืองกันบ้างกรณีการตรวจสอบความเท่านหน่วยคุณทักษิณแล้วก็บรรดาพักการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยกรณีที่กกตโดยคุณสว่างบุญมีเลขาธิการกรกตในฐานะน,นาทบินพักการเมืองสั่งตั้งกรรมการสอบเพื่อดําเนินการสอบสอบสุขเทศจริงนะครับกรณีที่มีผู้ไปยื่นคํร ให้กะกะตพิจารณาสั่งยุบพ,พักเพื่อไทยแล้วก็6พักร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพ,พักอาจจะก,กระทําการครอบงําชี้นํา6พักการเมืองและพักการเมืองเหล่านั้นก็ยินยอมให้นายทักษิณครอบงาด้วยนะครับแหล่งข่าวบอกว่าเหตุที่มีการตั้งกรรมาการสอบแล้วเนี่ยเพราะว่าทางนายทะเบียนเห็นว่าคําร้องมีมูลครับกรณีดังกล่าวมีการยื่นคำร้องให้กะกะตตรวจสอบทางสำนักงานดำเนินการตามขั้นตอน โดยก่อนที่นายทะเบียนพรรคการเมืองจะมีคาสั่งตั้งกรรมการสอบสวนได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่วนเกี่ยวข้องไปดํนาเนินการตรวจสอบแล้วก็กันกรองรายละเอียดรวมไปถึงดูข้อมูลที่มีคนมายื่นก่อน1ชั้นเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าคําร้องมีมูลเพียงพอก็เลยตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดํนาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไม่ใช่ตั้งกรรมการสอบโดยที่ยังไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นนะครับคือดูเอกสารก่อนเชื่อว่ามีมูลเลยค่อยไปตั้งกรรมการสอบ กรกตและสำนักงานดําเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามกระบวนการหลังจากนี้ทางกรรมก,การสอบสวนจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานพยานบุคคลซึ่งอาจจะต้องเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่หากข้อมูลพยานเอกสารและหลักฐานยังไม่ครบถ้วนที่จะสรุปความเห็นของสํานวนเสนอในทะเบียนได้ก็สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จนะครับก็ง่าย ตั้งกรรมการสอบเพิ่มแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย่างไรครับออนอกจากนี้คุณเรืองไกลไปยื่นร้องอันนี้คือปมเดียวกันแหละ,ะจากกรณีที่กะกะตเขารับเรื่องเอาไว้นะคะว่าคุณทักษิณกับ6กพักร่วมเนี่ยกระทำการผิดรัฐธรรมนูญทีนี้คุณเรืองไกลเนี่ยแกส่ง EMS อีกแล้วคุณโก้คุณผู้ชมคะ,ะประเด็นนี้ว่าให้ตรวจสอบแพททองทานชินวัตรด้วยกรณีที่พัก ทักษินครอบงำเพื่อไทยเพราะว่าคุณแพทองทานเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วนะคะคุณเดืองไกลบอกว่าคำร้องข้อกล่าวหาแล้วเขาก็้าไปดูตามข่าวที่ออกมาจากกะกะตเมื่อ19ตุลาคมน่าจะมีส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญด้วยว่า ไม่ควรตรวจสอบต่อไปอะค่ะเพราะว่าศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วเป็นแนวทางเป็นคำวินิจฉัยที่52/66ค่ะซึ่งคุณเดืองไกลบอกว,กว่ากรณีการตั้งกรรมการสอบกรณีของมาตรา21วัคซี่ในพรปรพักการเมืองนั้นกำหนดให้หัวนหน้าพักการเมืองเนี่ยเป็นตัวแทนของพักการเมืองในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกควรจะเอามาประกอบการพิจารณาด้วยกรณีกล่าวหาพักเพื่อไทย ยินยอมหรือกระทาการอันทําให้ในทักษิณที่ไม่ใช่สมาชิกพักนั้นมาครอบงำควบคุมชี้นำกิจกรรมของพักเพื่อไทยในลักษณะที่ทำให้พักหรือสมาชิกพักนั้นขวดบขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการฝ่าฝืนพรบพักการเมืองปี60มาตราย8หรือไม่นั้น จึงมีเหตุอันควรไปสอบหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือแพท์ทองทานณขณะที่เป็นหัวหน้าพักด้วยเพราะกิจกรรมมันคาบเกี่ยวกันช่วงระหว่างที่คุณแพ์ทองทานเนี่ยเป็นหัวหน้าพักคุณเนืองไกลบอกว่าได้ส่งสำเนาข่าวอื่นๆเพื่อให้กะกะตประกอบการพิจารณาว่ากรณีที่เพื่อไทยยอมหรือก็ทําการอันใด ทำให้ในทักษินนั้นเข้ามาทําการลักษณะควบคุมครอบงำหรือชีน้นํากิจกรรมของพักเพื่อไทยที่ทําให้พักหรือสมาชิกพักนั้นขาดความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้นน่าจะฝ่าฝืนมาตรา28ประกอบมาตรา29ด้วยสำหรับพักการเมืองอื่น6กพักเนี่ยให้กรกตทําตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคือพูดง่ายๆไม่ใช่จะเอาผิดเฉพาะพักพักเพื่อไทย แล้วก็หกพักร่วมเขาไม่ค่อยใหก่สายหกพักร่วมนะเพราะมีพลังประชารัฐด้วยป่ะสมัยนั้นใช่มีเพราะว่าเป็นหกพักร่วมเดิมที่กกตรับคือหกพักร่วมเดิมนะตอนนั้นมีพลังประชารัฐด้วยแต่ทีเนี้ยคุณเดินไกลเนี่ยจะเอาผิดคุณอิงด้วยอ่ะอย่างไรก็ตามอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการนะครับเพราะว่านอกจากกรณีของการครอบงำแล้วเนี่ยเรื่องคุณรักษณ์ยังมีเรื่องของชั้น14 ที่อาจจะเข้าไปรักษาตัวโดยยังไม่ได้ขออนุญาตต่อศาลและจะกลายเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรให้ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นโพสต์ของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าอดีตสสหลายสมัยพักประชาธิปัตย์คุณชันชาอิสระเสนารักณนะเตรียมร้องต่อสาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ไต่สวนว่าการที่กรมราชทัณฑ นำตัวคณรักศีลจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายหรือไม่เพราะไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตต่อศาลอย่างถูกต้องอะนะครับจริงๆกรณีนี้คือคุณชันชัยไปยื่นต่อศาลแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโดยกรณีนี้ก็คือมองว่าการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ถือเป็นการจำคุกจึงไม่เข้าเงื่อนไขว่าจำคุกมาแล้วครึ่งนึงเลยขอพักโทษได้ กรมรชาชัณฑ์จึงต้องบังคับการลงโทษต่อไปตา,คามคำพิพากษานะครับที่จะต้องถูกจำคุกหนึ่งปีจึงขอให้สาลดีกาแผนคนดีอาญาของผู้ดำเนินหน่งทางการเมืองทําการแต่ส่วนและออกหมายจับและออกหมายขังตามคำพิพากษาและตามพระพราชอ,องค์การโดยอ้างว่าการไปพักที่โรงพยาบาลตารวจ180รดวันนั้นไม่สามารถนับระยะเวลาจําคุกได้จึงไม่เข้าเงื่อนไขาการพักโทษเรื่องนี้คุณชันชัยเนี่ย เป็นผู้ยื่นคำร้องนะครับซึ่งเมื่อศาลทราบแล้วศาลจะต้องทำการแต่โวนตามประกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา246ถ้ากรณีฟังได้ตามคำร้องศาลจะมีอำนาจออกหมายจับและหมายขังจำเลยตามควำพิพากษาให้จำคุกได้เรื่องนี้จำไพศาลก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องน่าหวัดเสียวครับ ตามประมวลกฎหมายมาตรา246กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการ,รบังคับการลงโทษจำเลยในคดีอาญากรมรชาชทัณฑ์จะต้องทําการขังจำเลยไว้ในเรือนจําตามหมายขังของศาลจะนําไปขังที่อื่นไม่ว่าจะเป็นวัดโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลไม่ได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาจําคุกตามหมายขังหากจะนําตัวจําเลยออกจากเรือนจํากรมรชาชทัณฑ์ต้องขออนุญาตต่อศาลที่ออกหมายขังนั้นก่อนนะครับ อธิบดีกรมราชทา,าหรือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตเองไม่ได้ที่มีการตรากฎกระทรวงให้นําตัวจําเลยออกจากเรือนจําต้องขออนุญาตอธิบดีกรมราชทาธานนั้นเป็นเรื่องภายในกรมราชทาธานครับศาลไม่ได้ไปอยู่ภายใต้กฎกระทรวงตรงส่วนนี้อธิบดีกรมราชทาธานมีหน้าที่ขออนุญาตต่อศาลก่อนเหมือนเดิมจะสั่งอนุญาตเองไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา6ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและแม้จะขออนุญาตแล้วในกฎหมายศาลก็อนุญาตได้เฉพาะแค่สี่ก กรณี 1. วิกลจริต 2. เสียชีวิตถ้าถูกจำคุกต่อไป 3. เป็นหญิงตั้งครรภ์เกิน3เดือนหรือว่า4จํจำเลยคลอดบุตรยังไม่เกิน3ปีและต้องเลี้ยงดูบุตรใน4กรณีนี้หากศาลอนุญาตศาลจะออกหมายปล่อยให้กรมราชธณนอ์อนุญาตให้จำเลยออกไปจากเรือนจำและเมื่อหมดเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านี้แล้ว,ลวกรมรชาชทัณน์ก็ต้องรายงานต่อศาลจากนั้นศาลจะออกหมายจำคุกตามจำนวนที่เหลืออยู่ต่อ โดยไม่ถือว่าการออกไปนอกเรือนจําเป็นเวลาจําคุกเว้นแต่กรณีที่ศาลให้ออกไปนอกเรือนจําและศาลกําหนดว่าให้ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่กาหนดหรือที่กําหนดในกฎกระทรวงเช่นสถานที่ที่ประกาศเอาไว้เป็นเรือนจําชั่วคราวในกรณีนี้จะถือว่าสถานที่นั้นๆเป็นเวลาเป็นเรือนจําและเวลาที่อยู่ในสถานที่นั้นๆจะนับเป็นเวลาถูกจําคุกด้วยการที่เอาตัวทักษิณเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลตารวจ กรมราชัณน์ไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตศาลดีกาแผานกัยาของผู้ดำตำแหน่งทางการเมืองก่อนจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดทางอาญาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดหรือสนับสน,นุนต้องรับผิดคุณชันชัยเนี่ย อา,อาจารย์ไพศาลบอกเป็นนักร้องชั้นครูคนหนึ่งส่วนใหญ่จะร้องเรื่องใหญ่ๆที่มีความเสียหายหลายแสนล้านเช่นกรณีสุนรภูมิหรือว่าโทเวย์เป็นต้นทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจากการติดต่อสอบถามคุณชันชัยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนไปยื่นต่อศาลดีกาพเนกเดีรยานกักการเมืองเมื่อหลายเดือนก่อนส่วนรายละเอียดจะแถลงข่าวความคืบหน้าอีกครั้งวันที่23ตุลาคมนี้ครับ ได้ไม่ได้ไม,ไมร่รู้ว่าขอไปยื่นไว้ก่อนอแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะนี่เกี่ยวกันไหมคะปปะชชุดใหม่ผู้สื่อข,ข่าวรายงานอันนี้เป็นรายงานนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครบุคคลที่ต้องการจะเข้ารับการสัรหาเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติชุดใหม่หรือปอปชเนี่ยสามคนค่ะรอบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าจะมาเป็นปปชแทนพลตบดเอกวัชรพลประสานราชกิจ อดีตประธานนะคะพ้นจากปปชไปเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ปลายปีนี้30ทธันวาคมเนี่ยก็จะมีปปชอีกสองท่านที่พ้นจากตำแหน่งก็คือ,อ,อคุณวิทยาอาคมพิทากับคุณสุวรรณสุวนจุทะนะคะวาระหนึ่งเกาปีแต่ตัวประธานปปชคือครบอายุเจ็ิเกษียณใช่ คุณพ่อของคุณโอมขอกเขียวคุณวชรพลประสานราชกิจเอาล่ะก็ต้องมีการสรรหาค่ะทําให้ค <c oughs> ณะกรรมการสรรหานะคะถ้าปปชเนี่ยจะมีประธานฝานดีการเป็นประธานโดยตําแหน่งก็คือคุณชนาการทีระเวศพลลกุลประธานฝานดีการลงนามมีการประกาศร,รับสมัครปรปรชสามคนนะคะวันนี้เขาจะเปิดรับสมัครที่รัฐสภาไปจนถึงวันที่4ี่พฤิกายนนะคะที่ถูกจับตามองมากเลยเพราะว่า สามคนก็มีผลนะคะปปชเนี่ยมีเก้าคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะใครยังไงก็ตามมีผลมากและโดยเฉพาะการเลือกประธานปประปชคนใหม่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณวัชรพลกเกษไปแล้วใช่ไหมยังไม่มีประธานคนใหม่มาแทนคุณวัชรพลเลยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะที่ประชุมปปชเนี่ยมีมติ5ต่อหนึ่ง ให้คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าคุณวิทยาเองก็จะพ้นจากตำแหน่ง30ธันวาคมนี้พร้อมกับคุณสุวนาขณะที่นายพจวัฒรกนกนาศอดีตประธานฝ่ายอุทธร์ที่ผ่านการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจากธธวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งก,ก,กปปชแทนคุณสถาพรเหลาวทองอะค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคม66ยังอยู่ระหว่างรอปลดกล้านะคะ สภาชุดที่แล้ววทฒิสภาชุดที่แล้วเห็นชอบตั้งแต่มีนาคมหกหกปีกว่ายังไม่ได้รับการปลดกล้าวนะแล้วคุณคุณไปดูกันแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นช่วงระหว่างการสรรหานะคะสิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาปปชชุดที่แล้วเนี่ยประกาศเลือกนายประพาสคงเอียดอดีตที่พดีกรมบัญชีกลางอาดีตอธิบที่ดีกรมธนารักษ์อดีตประธานอมสินเป็นปปชคนใหม่แทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหง แต่ก็อยู่ระหว่างส่งชื่อให้ปปชตรวจสอบประวัติและลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้เป็นปปชนะคะก่อนหน้านี้มีรายชื่อตัวเต็งจะมาเป็นประธานปปช3คนค่ะมีคุณสุชาติตระกูลกแสมสุขท่านนี้เป็นอดีตอธิบดีผู้พักษาฝารแพ่งมินบุรีแล้วก็เป็นอดีตสนชสมัยคอสชด้วยถือว่าอาวุโสสูงสุดในปปชถ้าคุณวิทยากับคุณสุวรรณพ้นจากตําแหน่งปลายปีนี้แต่ต่อมา เกิดกรณีถูกพลตํารวเอกสุรเชษหักพานเนี่ยออกมาพาดพิงว่าเคยพาไปพบพลเอกประวิทธช่วงสมัครเป็นปปชตัวเต็งก็เลยเปลี่ยนได้ค่ะไปเป็นคุณพัชรศักดิ์วันแสงอดีตรองประธานสาลดีกาอาดีตเลขาฝาันยุตธธรรมรวมถึงนายเอกวิทย์วัชรลันคุอดีตประธานสาลอุทธรภาคห อดีตผู้พากฝาหัวนหน้าคณะในฝันดีกาก็ถูกจับตาด้วยอันนี้คือ3ามรายชื่อที่จะเป็นตัวแต่งประธานปปชนะคะและการรับสมัครและเห็นชอบปปชรอบล่าสุด3ามเก้าอี้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้คณะกรรมการสรรหาที่มีประธานฝันดีกาเป็นประธานจะเลือกใครมาแต่ก็ต้องส่งไปให้วุฒิลงมติและเป็นการลงมติรับด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งอาจจะเห็นชอบทั้งหมดอาจจะไม่เห็นชอบทั้งหมด อาจจะเห็นบางชื่อไม่เห็นบางชื่อทั้งหมดอยู่ที่การลงมติของสอวอชุดปัจจุบันนะคะในบทความนี้บอกว่าก็ดูเอาเถิดสอวอส่วนใหญ่คือสายสีน้ำเงินล่าสุดตอนนี้มีประมาณ167คนค่ะโอ,อ้สวมี200คนไอไอปลาเป็นสายสีน้ำเงินแล้ว167คน <ไอ S 1> แต่หลายคนก็ชอบการทำหน้าที่นะไอที่ฟั่ม เรื่องของกฎมหมายประสมติใช่ก็เกินไปอันนั้นก็เกินไปพี่ก็ต้องรอดูค่ะว่าจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไรอันนี้คือหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของวุฒิสภา,าคือการสรรหากรรมการองค์กรอิสระต่างๆนอกจากปปชแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินชุดใหม่อีก6คนด้วยนะคะผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหคนแล้วก็จะต้องไป เลือกประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงองอด้วยท่ามกลางกระแสข่าวว่าถ้ารายชื่อทั้งหกที่ผ่านกรรมการสรรหาเนี่ยผ่านปปชแล้วตัวเต็งคุณนิวชัยเกษมมงคลอดีตเลยค่ะปปชจ้ะอ๋อท่านท่านนั่นที่นั่นแล้วท่านก็มาที่นี่ได้เหรออือหรอได้อย่างนี้ก็ได้เหรอได้เอาจ้า ถ้าสมมติว่าผ่านก็อาจจะเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะจะเห็นชอบไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งเอกสารไปให้วุฒิสภา,าค่ะอันนี้รวมถึงกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะคะก็ต้องสอบประวัติกรณีนายประภาทที่ผ่านการเลือกปปชเป็นคนใหม่และคอตง,งอ6หกคนเนี่ยอยู่ที่สวสายฝีน้ำเงินว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอันนี้ผูต้ตรวจการแผ่นดินนะครับขอขอภัยคุณประภาทนะ เป็นผูต้ <ไฟ S 3> <ฟ>ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่กรรมาการตรวจการแผ่นดินคือทั้งหมดแหละทั้งคอตองงอทั้งผู้ตรวจก็ต้องผ่านสวชุดนี้แต่เดี๋ยวอย่างที่บอกไปเดี๋ยววันนี้ดูก่อนจะมีใครไปสมัครปรปรชใหม่กันบ้างนะครับถึงวันที่ต้นเดือนหน้าใช่ใช่ประพาสคงเอียดปปชคุณก็อันนี้รวมถึงสองอันปปชกับคอตองงขออขอให้สองที่สองที่ คุณประพาสอ่ะคือผ่านหมดแล้วอสอบประวัติได้แล้วเหลือแค่ว่าให้บุะรับรองรแต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นตำรวจอ่ะอนั่นน่ะผ่านนั่นแหละสวชุดที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการปลดเจ้าลงมาตั้งแต่มีนาะคมปี6-6คุณผู้ชมครับอ,อ่ะ พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีังคงมีประเด็นอื่นๆให้ต้องติดตามกันเรื่องของสภาพอากาศที่วันก่อนก็มีเขาเรียกอ,อะไรน้ําป่านะพัดถล่มอไทยตร์นีน่ากลัวมากมากเ,ออเดี๋ยวพาไปดูสภาพความเสียหายเมื่อวานนี้นะครับรวมไปถึงกรณีอัจฉรกรรมอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวมาบทวิเคราะห์เรื่องของประธานบอร์ดแบงก์ชาติกันสักนิดหนึ่งสักครู่เดียวครับค่ะผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารลูทีนแอนซีแซนทีนสมุนไพรบ้านประอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ํามันปลา ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น